โรมาโน่ here we go อีกคนแล้วมาติโอโควาซิชเสร็จแมนซิตี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแมนซิตี้คุยกับเชลซีฉลุยเลยจ่อคว้าตัวโควาซิชรวมๆแล้ว30ล้านปอนด์นะครับอันนี้ไม่รอช้าครับลูกพี่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ here we go นะบอกเลยว่ามาติโอโควาซิชกำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของแมนซิตี้แบบเต็มคาราเบลเลยครับหลังจากที่แจกรวมกัน30ล้านปอนด์ให้กับเชลซีไปเมสซี่ตกลงจะจ่ายค่าตัวของโคซิชเบื้องต้น25ล้านปอนด์มาพร้อมกับแอนออนอีก5ล้านปอนด์นะครับโดยทางโคซิชจะเดินทางเข้าไปตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้จะบอกว่าแอดออน5ล้านปอนด์นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแมนซิตี้คว้าแชมป์ได้นะครับมันไม่ใช่ขึ้นกับผลงานของมาติโอโคซิชนะจ๊ะต้องบอกงี้ก่อนเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนซิตี้หมายตาโคซิชมาเป็นเป้าหมายหลักเลยเพื่อเอามาเติมเลนกลางในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และเป๊ปก็ชื่นชอบนักเตะคนนี้มานานแล้วด้วยนะครับโคซิชเองก็สนใจที่อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้อยู่แล้วและบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกันตั้งแต่ต้นเดือนนะเขาย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับเชลซีในปี2019นะครับโดยตอนแรกเป็นเพียงแค่การยืมตัวก่อนเชลซีจะซื้อขาดทีหลังนะโคซิชผ่านการยิงไป6ประตูกับแอสซิสต์ไป15ครั้งจากการลงสนามไป221เกมให้กับเชลซีแถมเขายังช่วยเชลซีคว้าแชมป์ UCL Europa League UEFA Super Cup แล้วก็แชมป์สโมสรโลกอย่างละ1สมัยนะครับเขาจะกลายเป็นนักเตะคนล่าสุดที่เก็บข้าวของย้ายจากเชลซีหลังเอ็นกุโลกองเต้บอกลาเชลซีไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับอันอิติฮัดนะครับนอกจากนี้ยังมีฮาคิมซิเยชเอดูอาร์เมดี้รวมไปถึงคาลิดูคูลิบาลีที่ตกลงจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนะครับโอ้โหถือว่าไปหมดเลยนะครับของเชลซีตอนนี้โอ้โหโละเป็นแผงเลยเป็นว่าเล่นนะครับยินดีกับโคเวซิสด้วยนะครับลงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้